ถ้าเทียบกับตลาดเพื่อนบ้านนะคะต้องบอกว่าอัตราการเจริญเติบโตของประเทศจีนก็เรียกว่าณวันนี้เขา forecast ว่าน่าจะดีกว่าปีที่แล้วนิดหน่อยก็อยู่ระดับ 8% ต้นๆแต่ในประเทศไทยเนี่ยอยู่ระดับ 5-6% เพราะฉะนั้นถ้าโดยรวมเนี่ยเศรษฐกิจจีนเขาก็จะอยู่ประมาณเขาจะอยู่สูงกว่าเราซึ่งปกติเขาก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยนะคะแต่เรียนนะคะว่าเมืองไทยเราเนี่ยบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยหลายๆบริษัทเองเนี่ยเรียกว่าผลประกอบการเนี่ยยอดเยี่ยมทีเดียวก็ยังเรียนว่าถ้าเกิดเราเลือกทีละตัวหุ้นเนี่ยในเรื่องนี้เนี่ยผลตอบแทนเนี่ยน่าจะยังอยู่ในระดับที่ดีนะฮะแต่ว่าจะเทียบกับทั้งตลาดหรืออะไรเนี่ยนะคะคงต้องมาดูกันอีกทีครับแล้วขณะที่ประเมินเศรษฐกิจโลกปีนี้เศรษฐกิจโลกถ้าเกิดจากเขาเรียกคนที่ดูนะคะไม่ว่าจะเป็น IMF หรือใครๆเนี่ยก็มีการ forecast ว่าในปีนี้ทั้งปีแล้วเนี่ยก็คือจะบวกกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยเนื่องจากว่าในอเมริกาเนี่ยจะเป็นบวกในญี่ปุ่นก็คงเป็นบวกกว่าปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจในประเทศใหญ่ๆมันบวกขึ้นมาแต่บวกในระดับเล็กน้อยเท่านั้นเองเพราะโดยรวมแล้วจะเศรษฐกิจจะดีกว่าปีที่แล้วสายสายประเมินเรื่องเม็ดเงินที่ไหลเข้าประเทศภูมิภาคนี้อย่างต่อเนื่องเนี่ยในปีนี้เรายังประเมินคาดการณ์ในช่วงนี้เท่าที่ขณะนี้ทางราชการได้ประเมินใช่ไหมคะในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พบว่าก็มีทั้งฟันโฟลเข้ามาในตลาดหุ้นและก็ตลาดบอนด์ก็ต้องเรียกว่าตลาดหุ้นเนี่ยเรายังไม่มากนักนะคะรวมแล้วเน็ตบายของทางด้านเรียกว่าผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศเนี่ยอยู่ที่ระดับจนถึงเมื่อวานซืนอยู่ที่ระดับสัก8,000 ล้านเท่านั้นเองมันก็ไม่ได้มากอะไร